Good morning and welcome to our daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของ day we take a scripture and allow the Holy Spirit to speak to us. ก็เป็นวันที่ And the greatest voice you can hear every day. เพราะว่าเสียง is the voice of the Holy Spirit. ก็คือเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พูดกับเราโดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้านะครับ Did you know that the word of God is the voice of the Holy Spirit? คุณรู้ไหมครับว่าถ้อยคำของพระเจ้านั้นก็คือเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ And so when we expose ourselves to the word of God และเมื่อเราเองได้เปิดชีวิตของเราออกเพื่อจะต้อนรับถ้อยคำของพระเจ้านะครับ We are really opening our lives the voice of the Holy Spirit ก็เท่ากับเรากำลังเปิดชีวิตของเราออกเพื่อจะให้เสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาในชีวิตของเรา So let's read our um scripture for today อยากจะให้เรามาอ่านจากในข้อพระคัมภีร์ประจําวันด้วยกันเลยนะครับ in 2 corinthians 10 verse 3ใน2โครินนะครับบทที่10ข้อ3 it says for though we walk in the flesh we do not war according to the flesh เพราะว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ในโลกก็จริงแต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามโลกียวิสัย You know, so it's a very, very important truth for us Christians. Because even though we are born again and we are spiritual beings, we still live in this physical body in this world. And many times, even without realizing, we can fight the fights of life. Uh, based on how people do it around us ทำให้เราได้ต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยวิธีที่ผู้คนที่อยู่รอบตัวเราเขาก็ทำแบบนี้ <And S 2> นะค e แล้วเราเองก็พยายามที่จะใช้สติปัญญาของเราเองในการต่อสู้แก้ไขปัญหา you know, but the scripture teaches to thecri <this> แต่พระคัมภีร์ได้สอนเราว่าเราควรที่จะสู้รบในวิธีที่มันแตกต่าง และผมก็รู้อย่างมั่นใจเลยนะคะว่าเราทุกๆคนเนี่ยกำลังต่อสู้กับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่ That's including me, including you, including everyone around us ผมเชื่อว่ามันรวมไปถึงตัวผมรวมไปถึงคุณแล้วก็ทุกคนที่อยู่รอบตัวเรา Every day we're fighting with something ทุกวันมันก็มีเรื่องที่เราเองจะต้องต่อสู้กับมัน And that's a fact of life as long as we live in this fallen world อันนั้นก็คือข้อเท็จจริงของชีวิตบนโลกนี้นะคะ you know but god teaches us to fight And not like the people around แต่พระเจ้าได้สอนเราเกี่ยวกับวิธีการต่อสู้ซึ่งมันแตกต่างจากผู้คนที่อยู่รอบตัวเรานะครับ so going back to the scripture notice what it says และถ้าเราย้อนกลับมาดูในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้อยากจะให้เราดูนะคบว่าข้อนี้พูดว่ายัางไง even though we live in this physical body ว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ก็ตาม we do not war or fight in our own strength in the flesh เราเองก็ไม่ได้ต่อสู้หรือว่าสู้รบด้วยกำลังของเราหรือว่าด้วยเนื้อหนังของเราเอง you know You know how many have experienced this? มีใครเคยได้รับประสบการณ์ <that S 2> แบบนี้บ้างไหมครับ When we encounter a problem in our lives, ว่าเมื่อเราเองต้องเจอกับปัญหาในชีวิต or when somebody comes to us with their problems to help them, หรือว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาหาเราแล้วก็ขอให้เราเนี่ยช่วยเหลือปัญหาของเขา You know the immediate thing is to Go our logic our by อย่างแรกเลยเราก็มักจะคิดตามเหตุผล I think this is how we should do it เราก็คิดว่าเอออันนี้มันเป็นวิธีที่เราน่าจะทำนะ And I think this is how we can help this person หรือว่าฉันก็คิดว่านี่คือวิธีที่สามารถจะช่วยเหลือคนคนนี้ได้ And many times we allow logic to rule how we tackle this kind of t h i n g และหลายๆครั้งที่เราก็ปล่อยให้เหตุผลนะครับที่จะมาควบคุมความคิดของเราเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ but as children of god we need to understand แต่ในฐานะลูกของพระเจ้าเราจําเป็นต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยนะคร what may sound logical to us may not be how god is leading us บางอย่างที่ฟังดูมีเหตุผลสําหรับเรามันอาจจะไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าใช้ในการนําเราก็ได้นะคร it may not be the wisdom of god มันอาจจะไม่ใช่เป็นสติปัญญาของพระเจ้าก็ได้ See for, for people uh y n in, in the world สําหรับผู้คนที่เขาอยู่ในโลกนี้นะคร If it sounds good ถ้ามันฟังดูดี They will act upon it เขาก็จะทําตามเลย If it looks good ถ้ามันดูดี They will go by it เขาก็จะทําตามนั้น If it sounds logical ถ้ามันฟังดูมีเหตุผล You know that's how they will tackle the problem เขาก็จะใช้วิธีนี้ในการจัดการแก้ไขปัญหา But many times แต่ว่าหลายๆครั้งเลยนะคร They end up end up uh, contradicting the ways of god เขาก็จบลงด้วยการทําในสิ่งที่มันขัดแย้งกันกับแนวทางของพระเจ้า but thank god แต่ขอบคุณพระเจ้า that we have the spirit of god ที่เราเองนั้นมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเรา the word of god เรามีถ้อยคําของพระเจ้า which is a guide for every affairs of life ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยนําทางเราเกี่ยวกับทุกเรื่องในชีวิตเลย we have the love of god the understanding of the love of god เรามีความรักของพระเจ้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าที่ทํางานอยู่ในชีวิตของเรา a spiritual web

เห็นความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้าแล้วก็ได้รับการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างยกตัวอย่างนะคบอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้สติปัญญาของพระเจ้าด้วยเราจะต้องใช้ความจริงในเรื่องของการไถ่เพราะพระเจ้าจริงๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราที่เราสามารถจะจัดการแก้ไขกับปัญหาทุกเรื่องในชีวิตได้เลย so must go

humility คุณดูมั้ยคะว่าการทําแบบนี้ก็คือความถ่อมใจ you know instead of fighting in our flesh แทนที่เราจะพยายามต่อสู้ด้วยเนื้อหนังของเรา depending on the holy spirit คุณเองกําลังพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ who knows everything ซึ่งเป็นผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง amen, amen. You no know, i'm not saying คือผมไม่ได้บอกว่า that you must always wait for the voice of the holy spirit to speak to you before you deal with something ก่อนที่คุณจะจัดการหรือแก้ไขกับปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจําเป็นที่จะต้องรอให้ได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พูดกับคุณเป็น เสียงที่ได้ยินจากหูคุณก่อน the simplest way, the Holy Spirit leads us. He leads us through the Word of God. เพราะวิธีที่ง่ายที่สุดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ในการนำเราก็คือผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้า He has already shown us. t scriptures พระองค์เองก็ได้ทรงเปิดเผยให้เราเห็นแล้วนะคบซึ่งสิ่งเหล่านั้นอยู่ในพระคัมภีร์ว่าเราจะจัดการแก้ไขกับปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างไรบ้างหรือเราจะจัดการแก้ไขกับปัญหาครอบครัวยังไงดีแล้วข้อพระคัมภีร์ก็ได้พูดเอาไว้นะครับในลักษณะแบบนั้นซึ่งเป็นไปตามแรงบันดาลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตครอบครัว พระองค์เองก็ได้สอนเราไว้ว่าสามีจงรักภรรยาเหมือนกันกับที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร and you're and you're having bitterness against your wife ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสามีนะครับแล้วคุณเองก็อาจจะมีใจขมขื่นหรือว่าโกรธเครืองภรรยาของคุณในบางเรื่องนะคะ and you're you struggling to have an uh, have a uh, have an intimate meaningful relationship with her แล้วมันก็เลยเป็นอุปสรรคทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเธอได้ you know you can you can try to fight and deal with that in human ways คุณก็อาจจะพยายามที่จะต่อสู้หรือว่าแก้ไขปัญหาตรงนั้นด้วยวิธีของมนุษย์ but the scripture tells us แต่พระคัมภีร์จริงๆได้บอกกับเรา husband love your wife Christ loved the church the love ว่าสามีทรงรักภรรยาเหมือนกับที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร so what is the key the Holy Spirit is giving us และอะไรคือกุญแจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการจะบอกกับเรา you as a husband บอกว่าคุณซึ่งเป็นสามีนั้น you are part of the church the body of Christ คุณเองก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรคือเป็นพระกายของพระคริสต์ Christ loves his body แล้วพระคริสต์เองก็ทรงรักพระกายของพระองค์ด้วย it means as husband นั้นหมายความว่าในฐานะของสามี we need to bask in the Love Christ for Christ us เราจำเป็นที่จะต้องจมอยู่กับความรักที่พระองค์ทรงรักเรากกอน We need to meditate on the love of Christ for us เราจำเป็นจะต้องใคร่ครวญถึงควา uh, มรักที่พระองค์ทรงรักเรากกอน That's how you fight the battle ตรงนี้เป็นวิธีที่จะช่วยคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ And when you're full of the awareness of how much Christ loves you แล้วตอนนี้เมื่อหัวใจของคุณมันเต็มล้นไปด้วยการรับรู้ว่าพระคริสต์ทรงรักคุณมากขนาดไหน You'll end up loving your wife more, forgiving her more คุณก็จะจบลงด้วยการที่คุณสามารถ รักภรรยาได้มากขึ้นหรือว่าสามารถจะให้อภัยกับเธอได้มากขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะคุณบอกว่าคุณมีความเข้มแข็งมากเลยในเนื้อหนังของคุณแต่เป็นเพราะว่าคุณเองได้รับเอาจากพระคริสต์ต่างหาก amen amen and says w i f e s u b m i t to your husbands แล้วพระคัมภีร์ก็ยังสอนเราอีกว่าภรรยาจึงยอมเชื่อฟังสามี submits Christ church to เหมือนกันกับที่คริสตจักรยอมเชื่อฟังพระคริสต์ and so you know you see him as the leader เราเองก็เห็นพระเยซูว่าเป็น เ,เราเองอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับทุกอย่างที่พระองค์สอนเราแต่ว่าการที่เรายอมจำนนนะครับต่อการนําของพระองค์ การที่เรานั้นน่ะคือยอมจำนนต่อสามีเชื่อฟังสามีถึงแม้ว่าสามีพูดทุกอย่างเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยแต่เราก็ยอมเชื่อฟังเพราะว่านั่นคือการถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์คุณกำลังยอมรับในความจริงที่ว่า is better วิธีของพระเจ้าดีกว่า himself Jesus will และพระเยซูคริสต์เองก็จะเป็นผู้ที่คอยปกป้องคุณ do สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณแค่ทำตามวิธี ทีทางของพระองค์ผมก็แค่ยกตัวอย่างให้คุณฟังนะคะว่าเราจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างไรนะคบไม่ได้ทําด้วยกําลังของเนื้อหนังแต่ว่าทําด้วยการนําจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อเราเองทําตามวิธีของพระเจ้าชัยชนะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนชัยชนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างแน่นอน God's ways always work เค้าว่ายังไงวิธีของพระเจ้าได้ผลทุกครั้ง God's thought is a right thought ความคิดของพระเจ้าก็เป็นความคิดที่ถูกต้องเสมอ God's wisdom is the highest wisdom สติปัญญาของพระเจ้าถือว่าเป็นสติปัญญาที่สูงสุดแล้ว Now so what are you battling with right now in your life แล้วตอนนี้ในชีวิตของคุณคุณกำลังต่อสู้กับเรื่องอะไรอยู่ Just take a moment this morning ในเช้าวันนี้ก็อยากให้คุณได้ใช้เวลาสักครู่หนึ่ง Holy Spirit แล้วบอกว่าพระวิญญาณไปสืบขอพระองค์เนี่ยนำลูกไปในข้อพระคัมภีร์ด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้เปิดเผยกับลูกด้วย tar of fighting in my own flesh. เพราะว่าลูกเองก็รู้สึกว่าเหนื่อยละที่จะต้องต่อสู้ทุกอย่างด้วยกําลังของตัวเอง And and you know you notice that when you are having problems. แล้วคุณก็รู้ใช่ไหมคะว่าเมื่อคุณมีปัญหา Everybody around you have opinions about how you need to deal with it. คือทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณเขาก็มีเหมือนกับว่าวิธีแนะนําให้กับคุณว่าคุณจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นยังไง And, and that's okay. It's because they love you. คือมันก็ไม่ได้ผิดหรอกนะคะเป็นเพราะว่าเขาก็รักคุณไง But not every counsel is help. for you แต่คุณก็ต้องดูด้วยนะคะว่าไม่ใช่ว่าทุกคําแนะนำเนี่ยมันจะดีสําหรับคุณเสมอไปอย่างไงคุณจําเป็นที่จะต้องยึดเอาสติปัญญาของพระเจ้าเสมอ the และผมเองก็อยากจะบอกคุณนะคะว่าถ้าคุณเองขอจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะช่วยคุณพระองค์จะเปิดเผยกับคุณ that o p r b พระองค์เองจะนําคุณและชี้ทางให้คุณได้เห็นถึงวิธีการที่คุณจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นด้วยวิธีของพระเจ้า And so as Christians as children of God, ก็ในฐานะของคริสเตียนในฐานะลูกของพระเจ้านะคร We don't fight according to our flesh เราเองไม่ได้มาต่อสู้หรือว่าสู้สู้รบกับสิ่งต่างๆด้วยเนื้อหนังของเรา I've experienced in some situations ผมเองก็ได้รับประสบการณ์นะครับในบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้น We God would simply say Don't do anything. ที่พระเจ้าก็บอกกับผมว่าไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่เฉยๆ Don't do anything ไม่ต้องทําอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ And I will do something about this แล้วเราจะเป็นผู้ทําอะไรบางอย่างเอง And in, in some in some cases หรือว่าในบางกรณีนะครับ say do this say this พระองค์ก็จะบอกว่าทําแบบนี้หรือพูดแบบนี้ You know go this direction หรือว่าไปในทิศทางนี้ He also so God will guide us and lead us คือพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นําทางเราแล้วก็ชี้ทางให้เรา If we open our heart ถ้าเรายอมเปิดใจ If we depend on o h e ถ้าเรายอมพึ่งพาพระวิญญาณบรสุท o w t h e r w i s, <Spirit>. <S you know, e we'll end up fighting everything in our life in our own ways in our own flesh. ไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะจบลงด้วยการต่อสู้หรือแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยเนื้อหนังของเราด้วยความคิดวิธีของเราเอง It's very tiring. มันก็เหนื่อยมากเลยนะคะ And worse than that, we don't see any results. แล้วสิ่งที่มันแย่กว่านั้นก็คือเหนื่อยขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีเลย We end up destroying relationships. เราก็จะจบลงโดยการทำลายความสัมพันที่ดีลง We end up losing our own health and our own peace. หรือว่าบางครั้งก็เลยทําให้เราเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพหรือว่าไม่มีสันติสุขในจิตใจ so God has given everything พระเจ้าจริงๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรา fight with his wisdom เพื่อเราจะสามารถต่อสู้ด้วยสติป,ปัญญา <to S 2> ของพระองค์แล้วก็ต่อสู้ด้วยความเข้มแข็งของพระองค์แล้วก็ต่อสู้ด้วยการนําของพระวิญญาณบริส flesh แล้วผมก็ขอที่ฐานนะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณจะต่อสู้ด้วยการนําของพระวิญญาณไม่ใช่ด้วยเนื้อหนังของคุณ s pray. <S ให้เราที่ ฐานด้วยกันนะครับ Holy Spirit for every battle we are facing right now พระวิญญาณบริสุทธิ์สําหรับทุกเรื่องที่เรากําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ We ask you to help us เราขอให้พระองค์ช่วยเรา with your wisdom ด้วยสติปัญญาของพระองค์ with your power แล้วก็ด้วยพลังของพระองค์ we want to do it เราต้องการที่จะทำตามวิธีของพระองค์แล้วเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เราจะได้เห็นชัยชนะเกิดขึ้นในพระนามพระเยซู Amen well, God bless you Have a blessed day today ขอพระเจ้าไวพรนะครับแล้วก็ขอให้วันนี้เต็มล้นไปด้วยพระพรของพระองค์เลยนะครับ